ซึ่งในช่วงบ่ายนะครับในเวลา15 นาฬิกาอยากให้ทุกท่านนะครับร่วมให้กำลังใจในรายการวิ่งผัดผสม8x50 เมตรรุ่น8ปีชายหญิงนะครับก็จะเป็นนักกีฬาชาย4คนและหญิง4คนนะครับผมในรอบชิงชนะเลิศกันนะครับและนอกจากนั้นยังมีวิ่งผัดผสม8x50 เมตรรุ่นอายุ10ปีชายหญิงในรอบชิงชนะเลิศในช่วง15:10 นด้วยกันนะครับกีฬาที่อยู่ในสนามนะครับเป็นนักกีฬาวิ่งวิบาก 2,000 เมตรรุ่นอายุ16ปีชายซึ่งเป็นรอบชิงชนะเลิศนะครับโดยในการแข่งขันวิ่งวิบาก 2,000 เมตร16ปีชายนะครับนักกีฬานะครับจะต้องข้ามรั้วน้ำทั้งหมดนะครับ5ครั้งและข้ามรั้วบกทั้งหมด18ครั้งด้วยกันกีฬาที่เข้าทำการแข่งขันหมายเลข1พี่ปานตัดโสโรงเรียนสาธิตจุฬาฝ่ายมัธยมหมายเลข2ธนพลภูแข่งหมอบโรงเรียนพุทธไทยสงฆ์หมายเลข3ปรเมศอินกลิ่นโรงเรียนกีฬานครราชสีมาหมายเลข4ภูมิพไทยวัตินาโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่หมายเลข5กัญชัยนายกุลโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะโสธรหมายเลข6ณัฐวีฟ้าห้วนโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่หมายเลข7วาราใสแซ่โซโรงเรียนสาธิตจุฬาฝ่ายมัธยมหมายเลข8ธีรโชตมีรอดโรงเรียนยูงทองพิทยาคมหมายเลข9ณลงทรทับทิมเทศโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6หมายเลข10เจษดาแสงนันดาโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์หมายเลข11ธีรพัฒน์ศรีพ่วงโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางหมายเลข12ธนพลแซ่หยางโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางและหมายเลข13ณัฐพัฒน์หมายดีโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นนักกีฬาหมายเลข11ธีรพัฒน์ศรีพ่วงจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางการแข่งขันวิ่งบัก 2,000 เมตรนะครับนักกีฬาจะไม่ได้ฝึกซ้อมในเรื่องของความอดทนอย่างเดียวนะครับจะต้องซ้อมเทคนิคการขึ้นรั้วด้วยนะครับขึ้นรั้วน้ำยังไงรั้วบกยังไงเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบในการแข่งขันเนื่องจากเวลานักกีฬานะครับข้ามรั้วน้ำและลงน้ำนี่รองเท้านะครับจะมีการเปียกน้ำและจะมีการอุ้มน้ำจะทำให้น้ำหนักตัวเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราสังเกตดีๆจะมีนักกีฬาบางคนเนี่ยนะครับจะกระโดดข้ามบ่อน้ำไปเลยนะครับเพื่อไม่ให้ร่างกายเนี่ยสัมผัสกับน้ำของน้ำอยู่นะครับธีรพัฒน์ศรีพ่วงโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
ระฆังดังนะครับสำหรับรอบสุดท้ายแล้วยังตัดสินกันไม่ได้นะครับว่านักกีฬาคนไหนจะเข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่1 นะครับตอนนี้สูสีกันมาที่นักกีฬาที่ยังนำหนุที่ยังนำอยู่นะครับคือหมายเลข11ธีรพัฒน์ศรีพ่วงจากเมืองกีฬาจังหวัดลำปางนะครับและยังตามมาติดๆกับนักกีฬาทั้ง2คนนะครับระยะทางอีกประมาณ200เมตรสุดท้ายนะครับตอนนี้นะครับสูสีขับเคลื่อนกันมานะครับระหว่างนักกีฬาสุดท้ายหรือว่าสุดท้ายมาดูกันว่าใครจะเข้าชัยลำดับที่1ตอนนี้สูสีเบียดก็อยู่และโอ้เข้าเส้นชัยไปแล้วนะครับสำหรับนักกีฬาทั้ง2คนนะครับการวิ่งของเด็กนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับที่เราจะเห็นว่าทำไมเด็กถึงวิ่งตัดช่องวิ่งไปมาแล้วก็นักกีฬาเด็กเล็กบางคนนะครับยังสับสนในเรื่องของการวิ่งขณะนี้ครับกรรมการนะครับกำลังปรับระดับความสูงนะครับของรั้ววิบากนะครับเพื่อที่จะเตรียมในการแข่งขันในรายการต่อไปนะครับก็คือวิ่งวิบาก 2,000 เมตรรุ่นอายุ18ปีหญิงรอบชิงชนะเลิศนะครับและนักกีฬาคนสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นที่เรียบร้อยครับผม